ลังชม Channel 8 Thailand ค่ะChannel 8 Thailand Newททพิชชมประกวดรางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยครั้งที่2ประจำปี2562เรียกได้เลยว่านายยุทธศักดิ์สุนทรผู้ว่าการททได้กล่าวว่ารางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยหรือรางวัลกินรีเปรียบเสมือนเครื่องหมายรองรับคุณภาพและมีการยกระดับของสินค้าบริการการท่องเที่ยวอีกทั้งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืนงานนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยหรือรางวัลกินรีนะครับปีนี้ก็จะเป็นปีที่เป็นครั้งที่12นะครับเราจัดปีเว้นปีนะครับเพื่อที่จะยกระดับนะครับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยซึ่งปีนี้เองก็จะมีทั้งในส่วนของประเภทที่พักประเภทแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ในส่วนของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับซึ่งหวังว่าการยกระดับคุณภาพตรงนี้จะนำไปสู่การตอกย้ำนะครับประเทศไทยในฐานะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมขณะเดียวกันนั้นผู้ที่รับรางวัลนอกจากเราไม่ได้เป็นเหมือนการประกวดทั่วไปแต่ว่าเป็นการประกวดเพื่อยกระดับคุณภาพแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือหลังจากที่ได้รางวัลแล้วเนี่ยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็พร้อมที่จะส่งเสริมและสนับสนุนด้านการตลาดนะครับเพื่อให้ผู้ประกอบการเหล่านั้นมีโอกาสในการที่จะขยายตลาดทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศต่อไปครับในภาพรวมสาขาของการประกวดมีอะไรบ้างสาขาที่ท่านพูดครับตัวเลข4624ก็คือในส่วนของประเภทที่พักนะครับ6ก็เป็นประเภทแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทั้งหมด12ประเภทด้วยกันในการประกวดครั้งนี้นะครับซึ่งจะมีการตรวจสอบและการแจกรางวัลในวันที่27กันยายนซึ่งเป็นวันท่องเที่ยวโลกครับกฎเกณฑ์ล่ะครับท่านมีการกำหนดเรื่องกฎเกณฑ์เดี๋ยวขออนุญาตทางท่านประธานกรรมการเกณฑ์ก็ดูทุกด้านนะครับทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วการที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆอันนี้รายละเอียดของแต่ละประเภทก็จะมีกติกาแตกต่างกันไปนะครับในกลุ่มของที่พักก็จะเน้นเรื่องรายละเอียดของด้านที่พักนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพก็จะมีผู้เชี่ยวชาญด้านนี้มาช่วยดูแลให้นะครับแล้วก็ในเรื่องของสถานที่พักแรมเนี่ยรายละเอียดเป็นเหยียดแล้วนะครับแหล่งท่องเที่ยวทั้งหลายเนี่ยเราก็เน้นว่าทำยังไงที่จะให้มีความยั่งยืนนะครับเน้นที่ผู้ที่มีส่วนร่วมหรือเป็นเจ้าของแหล่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับมีใจมาร่วมกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าถ้าเจ้าของที่เขาอยู่ใกล้ชิดแหล่งเขาช่วยดูแลแล้วเนี่ยมันจะเกิดความยั่งยืนในอนาคตครับตั้งแต่ปี60มานี้คือการประกวดอีกครั้งนึงนะคะมีจังหวัดหรือว่าอะไรที่ไหนที่เราบอกว่าเห็นแล้วมันรู้สึกแตกต่างจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ได้รับรางวัลเมื่อปี2ปีที่แล้วเนี่ยมีจำนวนมากกว่า100แห่งประมาณ108แห่งนะครับก็อย่างที่เดฟสกูก็ครอบคลุมทั้งส่วนของแหล่งท่องเที่ยวนะครับในส่วนของโรงแรมที่พักนะครับและการท่องเที่ยวที่เป็นเฉพาะทางซึ่งแต่ละอันเนี่ยผมคิดว่านอกจากความภาคภูมิใจแล้วเนี่ยก็เป็นการยกระดับถามว่ามีการแตกต่างไหมเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่ประกวดคราวที่แล้วอาจจะไม่ได้รางวัลหรือคนได้รางวัลแล้วเนี่ยจะต้องมีการพัฒนาต่อไปเพราะว่าคนที่รางวัล3ปีติดกัน3ครั้งติดกันปุ๊บเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นเข้าเรียกว่าเป็นฮอลเฟรมนะครับซึ่งก็เป็นอีกความภาคภูมิใจหนึ่งสำหรับคนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวครับคุณบอกเองนะคะเราได้เที่ยวประเทศไทยเราเองนี้มากน้อยแค่ไหนคือปกติผมไม่ใช่นักท่องเที่ยวนะครับแต่พอเราจะไปเที่ยวเนี่ยเราก็เหมือนกับเราจะไปกินข้าวเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นดูตามป้ายว่ามีเชลชวนชิมมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่แล้วผมก็ดีใจมากที่เมืองไทยเนี่ยเรามีรางวัลกินรีนี้นะครับเพราะว่ามันทำให้คนที่ไม่ได้เป็นนักท่องเที่ยวแบบเที่ยวชาญอย่างผมเนี่ยสามารถที่จะเราไปเที่ยวในที่ที่เขาคัดเลือกไปแล้วนะครับซึ่งมันก็จะง่ายตอนบรรดานักท่องเที่ยวต่างๆทั้งต่างประเทศด้วยที่อาจจะมีเวลาไม่เยอะนะครับผมเพราะว่ามันก็จะช่วยอย่างน้อยก็แน่นอนอ่ะไปที่นี่มันมีคนคัดเลือกไว้ให้แล้วนะครับผมบอกว่ารางวัลการประกวดแบบนี้เนี่ยมันจะยกระดับการท่องเที่ยวไทยมั้ยครับแน่นอนแน่นอนนะครับเพราะว่าเมื่อการท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้ที่คัดเลือกดังนั้นเขาจะคัดเลือกเขาก็ต้องมีเกณฑ์นะครับมีเกณฑ์มีเรสบาร์ให้สูงเพื่อคนจะได้พยายามเขย่งทำให้ได้ดังนั้นแน่นอนการท่องจะโรงแรมหรือที่ไหนต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องพัฒนาตัวเองไม่นั้นเนี่ยเขาก็
ปไม่ได้ถึงขั้นนี้พอไม่ได้ถึงป้ายนี้เขาก็อาจจะไม่ถูกเห็นน่ะชายไม่ถูกเห็นเหมือนเพราะว่าผมก็ไม่ได้แบบเชี่ยวชาญในเรื่องการท่องเที่ยวดังนั้นก็อาศัยดูจากเนี่ยฮะเว็บปตท.เนี่ยครับผมชั้นแปดไทยแลนด์นิวส์